นมัสการพระเถรานุเถระและพระสังฆาธิการทุกรูปธรรมสวัสดีค่ะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอนุโมทนาบุญกับดิฉันเพลินพิษสืบพาณิชย์บุญคือความสุขบุญคือความดีบุญคือมงคลของชีวิตที่แบ่งปันได้ไม่รู้จักหมดสิ้นที่ติดตามตัวเราไปได้ในทุกชาติทุกภพที่เป็นเหมือนทรัพย์ภายในที่ทำให้ใจของเราร่มเย็นเป็นสุขสาธุชนคะบุญเป็นดั่งอาหารทิพย์ที่ทำให้เราปิติแล้วอิ่มในบุญบุญคือการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนนี่คือความหมายของบุญทั้งสิ้นวันนี้คุณผู้ชมได้สร้างบุญหรือยังคะการทำบุญไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ที่สำคัญทำใจอย่างไรให้เป็นบุญล่ะแค่นี้บุญก็เกิดขึ้นแล้วการทำบุญให้ได้บุญมากไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพย์มากแต่ถ้ามีมากแล้วทำมากแล้วเป็นทรัพย์เป็นเงินที่มาอย่างถูกต้องและในขณะที่ทำใจเป็นสุขก่อนทำใจก็เป็นสุขหลังทำใจก็สุขแล้วก็ปิติเรียกว่าครบองค์ประกอบของการได้มหากุศลที่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะมนุษย์เรานั้นเกิดมาไม่รู้สึกตัวมารู้ก็คือตอนที่เราโตแล้วเมื่อมีชีวิตอยู่หลายคนหลายท่านอาจจะรู้สึกตัวเมื่อความตายใกล้เข้ามาถึงอาจจะรู้สึกตัวนะคะแต่บางท่านก็ไม่รู้สึกปุบปับก็เปลี่ยนชาติภพไม่มีใครตอบได้ไม่มีใครรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่นั่นก็หมายความว่าเราเกิดมาเพื่อตายค่ะแล้วก็ตายเพื่อเกิดแล้วเราก็ตายกันมาหลายชาติหลายภพเราเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดหลายร้อยหลายพันครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ำไปทำไมจึงกล่าวว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ำไปล่ะคะเพราะว่าเราเกิดมาเราก็ต้องมาเจอกับอะไรมากมายที่ไม่สมปรารถนาที่ไม่ชอบหรือที่ปรารถนาแล้วไม่ได้นี่ก็เป็นความทุกข์คุณผู้ชมคะเรามาเริ่มสร้างสมบุญบารมีกันด้วยใจของเราที่ใสบริสุทธิ์ด้วยการอาราธนาศีลรับศีลทุกวันตอนเช้าสร้างความเป็นมงคลให้กับตัวเองตั้งใจที่จะไม่ทำร้ายชีวิตคนอื่นไม่ทำร้ายทรัพย์สินของคนอื่นไม่ทำลายความรักของคนอื่นไม่ทำร้ายชีวิตและความสงบร่มเย็นของตัวเองและผู้อื่นและก็ไม่ทำลายคนอื่นด้วยวาจาทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นศีล5ทั้งสิ้นนะคะศีล5เป็นพื้นฐานของศีลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น227ข้อสำหรับพระสงฆ์หรือ10ข้อสำหรับสามเณรหรือ8ข้อเรียกว่าศีล8ศีลอุโบสถสำหรับนักบวชมหาอุบาสกมหาอุบาสิกาก็ตามแต่ล้วนแต่มีศีล5เป็นพื้นฐานทั้งสิ้นค่ะคราวหนึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสแก่หมู่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายศีลนี้เองเป็นพื้นฐานเป็นที่ตั้งรงแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีชีพและหาชีพมิได้และยังเป็นที่รองรับคุณอันยิ่งใหญ่ประหนึ่งแผ่นดินเป็นที่รองรับและตั้งรงแห่งสิ่งทั้งหลายบุคคลผู้มีศีลใจย่อมอยู่เป็นสุขศีลนี้เองเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิคือความสงบใจบุคคลผู้มีสมาธิย่อมอยู่อย่างสงบ
ัญญาปัญญาที่มีสมาธิเป็นรากฐานนั้นก็ปรากฏดุจไฟดวงใหญ่ส่องแสงสว่างรุ่งเรืองอำไพขจัดฝุ่นละอองคือกิเลสให้ปลิวหายปัญญาจึงเป็นประดุจประทีปแห่งดวงใจเราต้องมีปัญญาเพื่อไว้สำหรับบอกทางให้เราได้เดินถูกทางปัญญาจะทำให้ความทุกข์หมดไปคนเราทุกวันนี้ทุกข์เพราะความคิดมากมายคิดกังวลถึงอดีตคิดกังวลถึงอนาคตคิดแล้วก็วางไม่ลงอดีตที่เจ็บปวดและชอกช้ำไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของตัวเราหรือเกิดจากการกระทำของผู้อื่นหรือเกิดจากคำพูดที่เขาทิ้งไว้ให้เราต้องช้ำใจเหมือนทิ้งมีดคมๆไว้แล้วก็เดินจากไปเราผู้โง่เขลาผู้ขาดธรรมะผู้ขาดปัญญาผู้ขาดการฝึกฝนฝึกสติไม่รอช้าหยิบมีดเล่มนั้นขึ้นมาแล้วก็เฉือนตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมีบาดแผลเต็มตัวเต็มหัวใจไปหมดคุณผู้ชมคะเราต้องมีปัญญาค่ะเราจะได้ไม่หยิบมีดเล่มนั้นขึ้นมาเฉือนตัวเองมีปัญญารู้ว่าอดีตก็คืออดีตอดีตแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็จบแล้วเหตุการณ์จบแล้วความคิดของเราต้องจบตามความสุขก็ต้องจบตามความทุกข์ก็ต้องจบตามไม่โหยหาถึงอดีตไม่หลงกับอดีตบนโลกใบนี้มีคนมากมายวางอดีตไม่ได้เคยมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตวันหนึ่งเมื่อไม่มีตำแหน่งก็อดคิดถึงความหอมหวนเมื่อข่าวที่มีตำแหน่งไม่ได้เคยรวยเคยมีเงินทองมากมายวันหนึ่งเงินทองนั้นก็ไม่ใช่ของเราถูกเขาโกงไปบ้างถูกเขาขโมยไปบ้างก็อดที่จะคิดถึงความสุขเมื่อครั้งที่มีเงินไม่ได้หรือแม้แต่ทรัพย์สมบัติอื่นๆก็ตามแต่หรือแม้แต่ความรักความศรัทธาที่ใครสักคนเคยรักเราแล้วเลิกรักเราเราก็ยังเก็บเอามาเป็นความทุกข์อยากเรียกร้องให้ความรักนั้นกลับมาแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จอยากให้เขากลับมารักเราเหมือนเดิมแต่ก็ทำไม่ได้วันเวลาเปลี่ยนไปใจของคนนั้นเปลี่ยนไปแต่คนที่เรียกร้องความรักอยากให้กลับมากลับไม่เคยรักตัวเองเลยกลับไม่ทำตัวเองให้น่ารักกลับหาตัวเองไม่เจอกลับทำร้ายตัวเองด้วยการไม่ให้คุณค่าในตัวเองสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเขาขาดธรรมะถ้าได้ศึกษาและเรียนรู้เข้าใจพระธรรมคำสอนขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็จะรู้ว่าบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเลยสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความรักความสุขความทุกข์ก็เหมือนกับฤดูกาลทั้งสิ้นสุขทุกข์เหมือนฤดูกาลผันผ่านเปลี่ยนไปเพียงคู่ไหวสรรพสิ่งสงบนิ่งอยู่ที่ใจย่อมเปลี่ยนไปตามกาลไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ก็ตาม
ผู้ชมคะไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความสงบนั้นจะทำให้เราไม่ทำอะไรเลยเราต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรล่ะรู้ใจตัวเองไงคะรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองรู้จักยังไงล่ะก็รู้จักตั้งแต่การเริ่มต้นรู้ลมหายใจค่ะเมื่อรู้ลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ได้ยินอะไรก็รู้มีสติรู้เห็นอะไรก็มีสติก่อให้เกิดปัญญาขึ้นจะเดินก็รู้ว่าเดินจะพูดก็มีสติรู้ในการพูดพูดออกไปจะไม่ทำร้ายใครแล้วก็ไม่ทำร้ายตัวเองคุณผู้ชมคะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะของพระพุทธองค์ทั้งสิ้นดิฉันไม่ใช่คนฉลาดแต่ดิฉันโชคดีค่ะเหมือนกับที่คุณผู้ชมหลายท่านโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้มีกัลยาณมิตรที่สำคัญคือต้องไม่มีจิตริษยาและมีความสุจริตเป็นนิสัยและที่สำคัญมากๆคือต้องมีเวลาให้กับบุคคลที่เรารักและรู้จักคำว่าพอคำว่าพอนั้นทำให้เรามีความสุขไม่ว่าพอนั้นจะเป็นพอเพียงแบบไหนก็ตามแต่คนรวยรวยแค่ไหนล่ะที่เรียกว่าพอก็อยู่ที่ใจของเราถ้าเรามี100บาท1000บาทแล้วพอเราก็มีความสุขมีคนมากมายที่มีเงินเป็นล้านล้านแล้วไม่มีความสุขก็มีเพราะไม่มีคำว่าพอสุดท้ายต้องมาจบลงที่ว่าความสุขอยู่ที่ความพอใจพระราชาดื่มน้ำจากภาชนะทองคำกับคนจนๆดื่มน้ำจากกะลามะพร้าวถ้ามีความพอใจย่อมให้ความสุขเท่ากันคนรวยอยู่คฤหาสน์หลังโตคนธรรมดาอยู่บ้านหลังเล็กๆถ้ามีความพอใจมีความรักรักตนเองมีความเมตตากรุณาต่อทุกสรรพสิ่งอยู่ตรงไหนก็มีความสุขอยู่กลางแดดก็ไม่ร้อนอยู่คนเดียวก็ไม่โดดเดี่ยวเพราะมีความรักอบอุ้มเราอยู่คุณผู้ชมคะก่อนที่จะให้คนอื่นมารักเรารักตัวเองก่อนดูแลตัวเองให้ดีด้วยการคิดดีพูดดีทำดีรักทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะรักอากาศรักแผ่นดินรักพ่อแม่รักเพื่อนเมตตาแม้แต่คนที่ทำร้ายเราเมื่อเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนความเกลียดชังเป็นความเมตตาได้แค่นี้ความสุขบนโลกใบนี้ก็อยู่ในมือเราค่ะหลายท่านคงสงสัยว่าจะทำได้ยังไงคนที่เขาทำร้ายเราด้วยคำพูดด้วยการกระทำก็ยังจะให้เราไปรักและเมตตาเขาไม่ยากเลยคุณผู้ชมลองนึกดูนะคะว่าสิ่งที่เขาทำร้ายเราด้วยคำพูดถ้าเขามีความสุขถ้าเขาดีกว่าเราเขาจะไม่ทำร้ายเรานั่นแปลว่าเขายังขาดอีกเยอะก็ควรจะสงสารเขาเราก็จงให้เขาเถอะค่ะให้โอกาสเขาเขาจะพูดจะกล่าวร้ายเราสักร้อยครั้งพันครั้งถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นเราก็อย่าไปทุกข์อย่าให้ชีวิตของเรา
อย่าให้ความสุขของเราถูกน้ำลายของเขาบงการชีวิตของเราย่อมเป็นของเราเขาจะพูดอะไรเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจที่งดงามของเราได้แล้วไม่ให้ค่าไม่ให้ราคามีชีวิตเดิมตะเดินไปบนมรรคาของพระธรรมคำสอนแค่นี้ค่ะชีวิตเราก็ราบรื่นมีความสุขผู้ชมคะที่ฉันกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นพระธรรมทั้งสิ้นเป็นพระธรรมที่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นอริยสัจ4นำมาเผยแผ่เป็นธรรมะให้กับชาวโลกได้รู้แต่มีชาวโลกอีกมากมายที่บุญน้อยไม่รู้พระธรรมเหล่านี้คุณผู้ชมที่เปิดช่องมาเจอกับช่องของ WBTV ของเราถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีบุญมากเพราะรายการทุกรายการของทาง WBTV ของเรานั้นจะเป็นรายการที่เสนอนำเสนอแต่พระธรรมคำสอนในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงข่าว WBTV รายการธรรมะสุปฏิปันโนรายการบ้านเพลินธรรมรายการอนุโมทนาบุญและรายการอื่นๆอีกมากมายทีเดียวเราจะนำเสนอแต่ข่าวที่เป็นบุญข่าวที่เป็นมงคลทั้งสิ้นใจเราเสพอะไรหูเราเสพอะไรตาเราเสพอะไรหูเราฟังอะไรตาเราดูอะไรทำบ่อยๆสิ่งเหล่านี้ก็จะไหลลงไปสู่ดวงใจของเราและใจของเราก็จะเก็บสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ก้นบึ้งของหัวใจถ้าเรารับแต่ข่าวบุญข่าวดีๆนะคะใจเราก็ดีมีความสุขเราต้องรู้จักเลือกที่จะเสพข่าวข่าวฆ่าฟันกันข่าวทำร้ายกันถ้าเราดูบ่อยๆจิตของเราก็เศร้าหมองเราต้องรู้จักเลือกให้กับตัวเองถึงแม้ว่าเราจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะฟังเลือกที่จะดูเลือกที่จะคิดเลือกที่จะดำเนินชีวิตได้ทั้งสิ้นค่ะโลกใบนี้กว้างใหญ่สำหรับคนใจกว้างโลกนี้คับแคบโลกนี้อ้างว้างสำหรับคนใจแคบและโลกนี้ก็คับแคบสำหรับคนเห็นแก่ตัวโลกนี้ไม่น่ากลัวเลยสำหรับคนที่เสียสละคุณผู้ชมนะคะเลือกได้ชีวิตนี้เลือกสิคะจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาจะขึ้นสูงหรือลงต่ำชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักเลือกได้ด้วยตัวของเราเองทำดีทีละวันก็มากพอทำดีทีละลมหายใจยิ่งดีใหญ่คนดีกับคนชั่วก็รับรู้ความรู้สึกไม่ต่างกันแต่คนที่ชั่วรับมาแล้วบังคับควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้แต่คนดีเมื่อได้รับรู้สัมผัสความชั่วแล้วก็ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ด้วยสติที่ฝึกมาดีแล้วเขาจึงผ่านความชั่วมาโดยที่ไม่ต้องทำความชั่วคุณผู้ชมคะรายการทุกๆรายการของเรานั้นเน้นเหลือเกินที่จะทำให้หัวใจของคุณผู้ชมมีความสุขด้วยการรับสารรับแต่ข่าวสารที่ดีๆมองโลกในมุมที่ดีมองแบบเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งเป็นพรหมวิหาร4เป็นธรรมะของพรหมค่ะสำหรับรายการอนุโมทนาบุญที่คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่นี้ค่ะเป็นรายการที่เปรียบเสมือนต้นบุญ
ที่มีคุณผู้ชมนั้นเป็นผู้ที่ส่งปัจจัยเข้ามารดน้ำพรวนดินกันบ่อยๆเพื่อเป็นสายเป็นพลังที่จะทำให้รายการของเราทุกๆรายการทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนานั้นออนแอร์หรือว่าเป็นช่องที่มีข่าวสารสาระอยู่ได้ตลอดไปต้องอาศัยปัจจัยจากศรัทธาของคุณผู้ชมละค่ะรดน้ำพรวนดินบ่อยๆโอนปัจจัยของท่านเข้ามาบ่อยๆเพื่อให้บุญของท่านต่อเนื่องเพราะบุญนี้เป็นธรรมทานค่ะเป็นทานที่ให้เกิดปัญญาเพราะปัญญาจะเป็นตัวดับทุกข์ได้ดีที่สุดและเป็นหนทางเดียวของการดับทุกข์เพราะทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์ที่เกิดจากความไม่รู้หรือความรู้เท่าไม่ถึงการรู้ไม่ทันรู้ไม่จริงคือไม่รู้พระธรรมขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองอย่าลืมนะคะให้อาหารกายวันละ3ครั้งวันนี้คุณสะสมบุญเล็กๆน้อยๆสะสมบุญใหญ่ๆสะสมบุญทางใจทางตาทางหูหรือยังคะถ้ายังแล้วเราก็ต้องรีบทำค่ะเพราะบุญนั้นเป็นดุจเงาติดตามตัวเราไปได้ทุกชาติทุกภพบุญนั้นเป็นอริยทรัพย์ที่จะอบอุ้มเราให้เรามีเสบียงบุญสำหรับการเดินทางไปในสัมปายภพสำหรับให้เราได้มีเสบียงบุญไว้ใช้ในการเวียนว่ายตายเกิดไปในภพหน้าสำหรับรายการอนุโมทนาบุญวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันเพลินพิษสืบพาณิชย์ปวารณาตนเป็นทาสของพระตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดไปขอน้อมกราบอนุโมทนาบุญทุกสายที่หลั่งไหลเข้ามาสนับสนุนรายการของเราค่ะขอทุกท่านพึงมีดวงตาเห็นธรรมเข้าใจโลกตามความเป็นจริงใช้ชีวิตตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบนทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาและมีความเป็นมงคลเกิดขึ้นในทุกวันทุกวันด้วยสำหรับวันนี้กราบอนุโมทนาบุญขอบพระคุณสวัสดีค่ะ